จริงชีวิตจริงๆอ่ะเมย์จะไม่ซับมันด้วยการแบบใช้ฟิสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Menansa นะคะวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์อันนึงที่บอกเลยว่าเป็นเครื่องสำอางที่แพงที่สุดในหมวดของรองพื้นคุชชั่นที่เมย์มีเลยค่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าสิ่งที่เราจะเอามารีวิวในวันนี้เนี่ยเป็นอะไรค่ะและสิ่งที่เมย์จะมารีวิววันนี้นะคะนั่นก็คือคุชชั่นของ Tom Ford ค่ะรุ่นนี้นะคะมีชื่อรุ่นว่า Shade and Illuminate Foundation SPF 45 PA 3+ Soft Radiant Cushion Compactสีที่เมย์ได้มาคือสี 2.5 ลินินค่ะคุชชั่นตัวนี้นะคะมีราคาอยู่ที่ 3,400 บาทค่ะทุกคนมาดูแพ็กเกจข้างในกันนะคะเขาจะให้มาเป็นถุงๆแบบนี้เนาะใส่คุชชั่นตลับไว้ข้างในค่ะคุชชั่นตัวนี้ณวันที่เมย์ถ่ายทำเนี่ยเขาเพิ่งขายเป็นวันที่ประมาณ2หรือวันที่3เองนะคือใหม่มากบังเอิญว่าไปแล้วก็เจอแล้วพี่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วกำหนดขายมันคือเดือนหน้าแต่ว่าด้วยอะไรก็ไม่รู้ทางบริษัทก็เลยให้นำมาขายตั้งแต่เดือนนี้เลยดูตลับคุชชั่นสิคะทุกคนโอ้โหสวยมากแม่ขนลุกมากนะคะคือเมย์อ่ะเป็นคนที่ไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ของ Tom Ford เลยฉะนั้นสิ่งนี้นะคะก็เป็นสิ่งแรกนะคะที่เมย์มีเนาะของยี่ห้อ Tom Ford ค่ะซึ่งหรูหรามาเห่ามากเลยทุกคนมันมีความแบบตลับสวยมากจะต้องขอบอกกันนะคะว่าตลับนี้นะคะหนักมากจริงๆข้างในนะคะก็เป็นเหมือนตลับคุชชั่นทั่วไปเลยมีกระจกมีพัฟให้นะคะแล้วก็เป็นตัวคุชชั่นนะคะซึ่งณตอนนี้ยังไม่มีรีฟิลออกมาขายนะคะสำหรับรุ่นนี้แต่ว่าในอนาคตอาจจะมีค่ะพัฟก็เป็นพัฟคุชชั่นปกติที่มีความนุ่มเขียนว่า Tom Ford แค่นั้นเลยแต่ว่าความพิเศษคือตลับเป็นแมกเนตจ้าก็คือแพงและสวยเลอค่ามากจริงๆเดี๋ยวเรามาลองใช้ลงที่หน้ากันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับคุชชั่นตัวนี้นะคะเมื่อใช้ลงที่ผิวจริงๆแล้วก็วันนี้เหมือนเดิมค่ะมีจะใช้คุชชั่นเดียวๆโดยที่เราจะไม่ลงผลิตภัณฑ์ใดๆก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นไพรเมอร์เอ่ยเบสผิวเอ่ยรวมถึงครีมบำรุงต่างๆนะคะเมย์ก็จะไม่ใช้รวมถึงครีมกันแดดก็คือจะไม่ใช้เหมือนกันนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นประสิทธิภาพของคุชชั่นเต็มๆเนาะว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าใช้ลงมาแล้วเนี่ยที่ผิวจะเป็นยังไงบ้างค่ะอันนี้คือสภาพผิวหน้านะคะก่อนที่เราจะลงคุชชั่นเนาะตอนนี้คือตรงนี้ทุกคนเห็นว่าเป็นจุดรอยดำอะมันเป็นไตสิวอยู่นะคะซึ่งมันต่างหน้าสากันมากแล้วก็มีความแบบหน้าแห้งหน้าแดงอยู่นะคะมีความขาดน้ำอยู่ทุกคนแต่ว่าเบสผิวปกติเมย์เป็นคนที่เป็นผิวผสมค่อยไปทางมันนะคะแต่ว่ามีความแห้งขาดน้ำก็คือมันทีโซนแล้วก็มีการขาดน้ำบางจุดเนาะสำหรับคุชชั่นตัวนี้นะคะที่คุยกับพี่ BA เนาะพี่เขาบอกว่าคุชชั่นตัวนี้ก็เป็นคุชชั่นที่มาจากรองพื้นของเขานะคะรุ่น Shade and Luminate นั่นเองนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยตัวคุชชั่นอันนี้นะคะเขามีเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีอะไรสักอย่างมีจำชื่อไม่ได้นะคะแต่เป็นเทคโนโลยีที่เหมือนช่วยอำพรางเส้นเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากขึ้นแล้วก็จะให้การปกปิดผิวประมาณกลางจนสามารถบิ้วให้สูงสุดได้ที่สำคัญคุชชั่นตัวนี้จะเล่นแสงและเงาได้ดีมากๆนะคะก็เท่ากับว่าถ้าเกิดเราใช้แล้วออกแดดหรือใช้แล้วเจอแสงสตูอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะเล่นแสงทำให้ผิวของเราเนี่ยดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้ก็คือจะลองเดียวๆโดยที่เราก็อย่างที่บอกไม่ลงผลิตภัณฑ์อะไรก่อนและก็จะไม่ใช้อะไรเซตด้วยไม่ใช้แป้งเซตไม่ลงคอนซีลเลอร์ทับแล้วเราก็จะใช้ทั้งวันเพื่อทดสอบให้ทุกคนเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะคุชชั่นตรงนี้นะคะมีความแน่นเนาะเราก็จะกดทีละน้อยๆนะมาดูกันเลยดีกว่าว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงบ้างค่ะเฉดสีนะคะเมย์ต้องเลือกสีตามผิวตัวเนาะเท่าที่ตอนลองที่เคาน์เตอร์อันนี้ก็คือใกล้กับสีผิวตัวมากที่สุดเพราะถ้าสีที่ค้ำกว่านี้มันจะเข้มแบบเข้มมากเลยทุกคนสำหรับในคุชชั่นเนี่ยจะเลขน้อยแปลว่ายิ่งขาวนะคะสี 2.5 เนี่ยอันนี้คือสีที่เข้มแล้วนะแต่สำหรับเมย์ว่ามันก็ขาวอยู่ดีแหละดูดิขาวมากเพราะตอนลองอีกสีนึงคือมันค้ำมากทุกคนสำหรับกลิ่นนะจากการที่เราลองใช้เนี่ยก็คือกลิ่นมีน้ำหอมนะคะชัดเจนใดๆก็คือแนะนำให้ลงถึงคอถึงหูเหมือนเดิมนะคะพี่ BA เป็นคนแนะนำสีแต่อีกสีหนึ่งคือค้ำไปจริงๆอะทุกคนนี่แหละคือข้อเสียที่
เราเห็นได้อย่างแรกเลยเนาะก็คือว่าสีมันจะไม่ค่อยตรงแบบกับผิวเราเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความแบบเรนจ์ต่างกันเยอะอันนี้คือซูมผิวให้ดูแบบชัดๆนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เมย์มีปัญหาผิวว่าผิวค่อนข้างขาดน้ำตอนที่ทาไปอะค่ะทุกคนจะได้ยินเสียงฝุดอาจจะได้ยินนะคะแบบแว่วๆนิดนึงอะคือมันเป็นเสียงพัฟที่สัมผัสกับหน้าเมย์ที่มีความแห้งนั่นแหละทุกคนผิวนะตอนนี้นะคะคือส่วนตัวรู้สึกว่าเขาไม่ได้ฉ่ำมากคือใช้ไปแล้วมันก็แห้งๆผิวอะทุกคนแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆตรงนี้ช่วงรอยสิวอะค่ะด้วยความมันเป็นทั้งรอยสิวและหลุมสิวเมย์รู้สึกว่ามันมีคราบมันไม่ได้เนียนไปเลยทีเดียวอะเข้าใจฟิลปะไม่รู้จะเห็นไหมแต่ตาเห็นนะคะแล้วก็สีนี่อย่างที่ทุกคนเห็นคือมันขาวมากแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเมย์หน้าค้ำกว่าตัวเยอะนะฉะนั้นแล้วสีรองพื้นควรต้องเป็นสีที่ใกล้เคียงกับตัวมากที่สุดสีนี้ถือว่าโอเคอยู่นะคะแต่ถ้าเอาสีเข้มกว่านี้ก็คือจะสีเท่ากับหน้าแล้วค้ำกว่าตัวเยอะก็คือจะไม่เวิร์กนะจ๊ะอันนี้เราซื้อมาขาวกว่าหน้าจริงเราแต่ว่าเท่ากับตัวเรายังสามารถเชดดิ้งคอนทัวร์ได้นะคะในเวลาที่เราใช้จริงๆเนาะนี่คือผิวนะคะที่ได้ตัวรู้สึกว่ามันไม่ได้หนึบอะไรนะไม่ได้เหนียวหน้าอะไรขนาดนั้นมันมีความหนึบถ้าสมมติว่าหนึบเต็ม5ก็อยู่ประมาณ 2-3 นะคะส่วนในเรื่องของการปกปิดเมย์รู้สึกว่าไม่ได้ปกปิดได้ขนาดที่เคลมพูดตรงๆเพราะว่าด้วยความที่มันมีเรื่องของเฉดสีมาเกี่ยวข้องกับทุกคนมันไม่ได้มีเฉดสีแบบใกล้เคียงกันขนาดนั้นมันกระโดดค่อนข้างเยอะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้มันขาวมากใช่ปะถ้าเรายิ่งบิวเพิ่มอ่ะมันจะยิ่งขาวมากๆไปเลยฉะนั้นแล้วแนะนำว่าให้ไปใช้คอนซีลเลอร์แยกเลยจะดีกว่านะคะเดี๋ยวเมย์มาลงให้ดูทั้งหน้าและให้ดูผิวอีกครั้งนึงค่ะต้องขอบอกกันนะคะว่าอันนี้คือทาทั้งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าดูตามผิวจริงที่ไม่โดนแสงคือณวันนี้ที่เมย์ถ่ายค่ะเมย์ไม่ได้ใช้แสงธรรมชาติอย่างเดียวแล้วก็มีแสงไฟอ่ะช่วยด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้ตกข้างล่างฉะนั้นแล้วเนี่ยหน้ามันก็เลยจะได้รับแสงโดยตรงคอก็จะได้รับน้อยกว่าสีในกล้องเนี่ยก็คือจะเห็นว่าหน้ามีความต่างกับคอนิดหน่อยหน้าเหมือนจะขาวกว่าแต่ในความเป็นจริงนะคะเท่าที่ดูก็คือไม่ได้ขาวกว่าขนาดในกล้องเนาะสำหรับเมย์ก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ให้คะแนนสีขนาดที่แบบเต็ม5ขนาดนั้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้เราจะรอดูทั้งวันนะคะว่าใช้จริงแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างระหว่างนี้นะคะเมย์ก็จะแต่งหน้าเพิ่มนะคะให้เสร็จก็จะได้ออกไปข้างนอกได้นะคะแต่ก็ต้องขอบอกแหละจริงๆว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่โควิดยังระบาดอยู่แต่แถบที่เมย์อยู่เนี่ยก็คือยังไม่ได้พบผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่แบบกระจายอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความปลอดภัยแล้วก็อาจจะต้องแบบมีการปิดแมสปิดหน้าบ้างแล้วค่ะฉะนั้นแล้วก็จะได้เห็นเนาะว่าปิดแมสไปหน้าจะเป็นคราบหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้เซ็ตแป้งเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันหลังจากนี้ขอแต่งหน้าแล้วก็ลงเนื้อครีมให้เสร็จก่อนนะคะเจอกันอีกครั้งนึงตอนสรุปผลเลยจ้ะอันนี้นะคะเมย์แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้ดูว่าทุกคนสามารถไปดูได้นะคะว่าการแต่งหน้านี้เนี่ยเราแต่งยังไงบ้างแล้วก็นี่เราไลฟ์ไว้นะคะนี่ใน Facebook Fanpage ของเรานะคะเมซ่าคิดบอกเนาะเป็นการไลฟ์ต่อจากการที่เราใช้คุชชั่นทุกคนจะได้เห็นเนาะว่าเราแต่งหน้ายังไงบ้างแล้วก็จะได้รู้ว่าเราไม่ใช้แป้งลงเลยฉะนั้นจะได้เห็นประสิทธิภาพแบบเต็มๆกันต่อจากนี้เดี๋ยวเมจะออกไปทานข้าวข้างนอกออกไปหาข้าวกินนะคะรวมถึงซื้อของด้วยอย่างที่บอกนะตอนนี้นะคะเมก็ออกมาข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเพิ่งออกมาเลยนะเสียงอาจจะอู้ยี่หน่อยนะเพราะว่าใส่หน้ากากอยู่เดี๋ยวจะซื้อของให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปหาข้าวกินนะแต่ซื้อกลับบ้านไปกินนะตอนนี้นะคะก็คือซื้อของแล้วเรียบร้อยเหลือแค่ไปซื้อข้าวกลับไปกินที่บ้านคือไม่มีความยากไปหมดเลยอะต้องแบบซื้อข้าวกลับไปกินบ้านเท่านั้นแล้วอะไม่กล้าเปิดหน้ากากเอาจริงคือมันก็มีโมเมนต์ที่แบบอยากกินข้าวที่ร้านอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างอาจจะไม่ต้องล้างจานแต่ก็นะตอนนี้เป็นเวลา 6:30 นะคะเมย์กลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะนี่คือหน้าของเราที่ไม่ได้ซับมันเนาะดูดิเป็นรอยหน้ากากเลยอะเราก็จะไม่เช็ดออกนะคะแล้วก็จะอยู่แบบนี้สรุปผลแบบนี้เลยด้วยตอนนี้เพิ่งผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวรอให้มันมากกว่านี้ก่อนเราก็จะสรุปกันอีกทีนึงคือตอนนี้เมย์กลับมาบ้านก็จริงนะแต่ยังไม่เปิดแอร์นะมีแค่เจ้าลูกแมวที่ร้องอยู่แค่นั้นโอเคเดี๋ยวเมย์ตัดหน้ากากอนามัยก่อนนี่
นะคะทุกคนอย่างที่บอกเนาะว่าเมย์ทดสอบรองพื้นให้ดูทดสอบคุชชั่นตัวนี้ให้ดูแต่ด้วยความที่มันมีปัญหาเรื่องโควิดอยู่ใช่ไหมเราก็เลยออกจากบ้านมากไม่ได้คือจะไปเปิดหน้าเดินท่าแดดอะไรขนาดนั้นมันก็คงไม่ไหวใช่ป่ะมันก็เสี่ยงเกินไปเราก็เลยเนี่ยแหละไม่ได้เปิดแอร์แล้วเปิดประตูเอานะคะจะได้แบบรับอากาศข้างนอกเต็มๆเนาะจะได้รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างคือตอนที่เมย์แต่งหน้าค่ะมันประมาณ4โมงทุกคนตอนที่เริ่มลงคุชชั่นตัวนี้ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ2ทุ่มนะเราจะมาสรุปผลหลังจากประมาณ6ชั่วโมงไปแล้วเดี๋ยวค่อยสรุปผลกันนะคะนี่ก็คือหน้าปัจจุบันจ้ะเห็นป้าเป็นรอยแมสจ้าแต่เมย์ก็ไม่ลบนะก็คือเหมือนเดิมจ้ะใดๆฉันก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างที่บอกเนาะว่าตอนแรกรองพื้นมันขาวมากคุชชั่นมันขาวแบบทุกคนดูในกล้องแบบตอนที่เมย์แบบเป็นแสงไฟสตูใช่ปะทุกคนจะเห็นว่าหน้ามันดูลอยกว่าคออ่ะตอนนี้แทบจะสีเดียวกันแล้วอ่ะก็คือสีเดียวกันเนาะเออนะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงคือตอนสรุปผลเลยแล้วกันนะคะนี่นะคะคือเวลาเที่ยงคืนนะคะทุกคนทาคุชชั่นของคอมฟอร์ตตัวนี้นะคะมาทั้งหมดประมาณ8ชั่วโมงแล้วนะคะโดยที่อย่างที่บอกเราไม่ได้ทาสกินแคร์ใดๆก่อนค่ะครีมกันแดดก็ไม่ได้ทานะคะไพรเมอร์เบสเมคอัพไม่ได้ทาใดๆทั้งสิ้นค่ะรวมถึงระหว่างวันเราก็ไม่ได้ทำการเซตแป้งนะเครื่องสำอางที่ใช้นะคะในหน้าเนี่ยก็มีแค่ส่วนตาส่วนเดียวที่เป็นแบบฝุ่นอย่างอื่นคือไม่ใช่แบบฝุ่นหมดเลยนะคะนี่คือผลลัพธ์จาก8ชั่วโมงค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูชัดๆทีละจุดแล้วก็ตอนนี้อย่างแรกเลยความแตกต่างณตอนแรกหลังจากที่เราลงคุชชั่นตัวนี้เสร็จใหม่ๆกับตอนนี้นะคะก็คือสีชัดเจนมากว่าตอนนี้สีใกล้กับคอมากขึ้นเวลาเห็นในกล้องใช่ไหมคะคือสีมันดรอปลงค่ะทุกคนแล้วก็สีมันมีความแบบเข้ากับผิวมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาซูมดูทีละจุดชัดๆกันเลยดีกว่าค่ะนี่คือใบหน้าของเราหลังจากใช้ไป8ชั่วโมงนะคะไม่ต้องถามว่ามันไหมก็เห็นกันอยู่ส่วนรอยตรงนี้นะคะถ้าสังเกตดีๆจะเป็นเส้นๆใช่ไหมมันคือรอยแมสค่ะรอยหน้ากากอนามัยที่เมย์ใส่นะคะตอนที่ออกไปข้างนอกแล้วก็มีคราบจุดๆเห็นไหมคะนี่ก็เป็นรอยแมสเส้นตรงเลยนี่คือผิวนะคะที่แดงๆตรงนี้คือลิปสติกที่เราทาแก้มไว้เนาะให้ดูทีละจุดไปเลยจะได้เห็นเนาะว่าผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างจากตาเปล่าของเมย์เองนะคะก็คือชัดเจนมากว่ามันเป็นจุดเป็นคราบนิดหน่อยนะคะช่วงตรงนี้แล้วหน้าก็คือมันแบบมันมากมันจริงๆมันลืมเลยอ่ะมันจนตกใจเหมือนกันว่ามันขนาดนี้เลยเหรอแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในที่ร้อนอ่ะทุกคนอย่างที่บอกว่าเมย์ไม่ได้เปิดแอร์เมย์เพิ่งจะมาเปิดเนี่ยคือมันร้อนจนทนไม่ไหวแล้วแล้วก็ที่มาสรุปตอนเที่ยงคืนเลยเนี่ยเพราะว่ารู้สึกคันก็เลยแบบไม่ไหวแล้วอยากล้างหน้าก็เลยทำการสรุปเลยนะคะหลังจากที่ใช้ไป8ชั่วโมงแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาลองใช้เป็นกระดาษซับมันแบบฟิล์มกันดูเนาะว่าพอซับมันออกมาแล้วเนี่ยหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างจะมีติดออกมาบ้างไหมสำหรับตัวคุชชั่นนะคะเนื้อคุชชั่นเนาะแล้วก็รวมถึงพอซับมันออกไปแล้วเนี่ยที่หน้าจะเหลือคุชชั่นอยู่มากน้อยแค่ไหนคะไปดูเลยเดี๋ยวเรามาลองใช้กระดาษซับมันแผ่นฟิล์มกันนะคือปกติเมย์ไม่ใช้นะคะทุกคนระหว่างวันชีวิตจริงๆอ่ะเมย์จะไม่ซับมันด้วยการแบบใช้ฟิติดเลยอ่ะแม่เจ้านี่ครั้งเดียวนะจ๊ะไม่ใช่ย่อยเลยจ้าไม่ปั่นแต่พอซับไปแล้วอ่ะคือหายไปเลยเดี๋ยวเราต้องมาดูผิวใกล้ๆอีกทีนึงเนาะอันนี้คือแผ่นแรกนะคะนี่คือซับไปแล้วหนึ่งฝั่งเนาะพอซับหน้าไปแล้วอ่ะเหมือนคราบมันจะน้อยลงด้วยอ่ะถามว่ามีอยู่ไหมมันก็มีนะมันก็มีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่แค่มองเห็นด้วยตาเปล่าแบบถ้ามองแวบๆแบบไม่ได้จ้องก็คือเห็นน้อยลงซับเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อย2แผ่นโดยประมาณนะคะประมาณนี้เนาะผลลัพธ์เดี๋ยวจะซูมผิวให้ดูใกล้ๆอีกครั้งนึงก่อนที่เราจะไปสรุปรวมทั้งหมดค่ะซับไปนะคะความมันก็ออกไปนะคะเนื้อคุชชั่นก็ยังอยู่นะแต่ก็อย่างที่เห็นค่ะมันก็มีคราบนะและนี่นะคะก็คือผลลัพธ์จากการใช้คุชชั่นตัวใหม่ล่าสุดของ Tom Ford นะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกมันเป็นรุ่นเดียวกับรองพื้นนะถ้าเป็นขวดรองพื้นรุ่นเดียวกันนะคะราคาจะอยู่ที่ 4,900 บาทนะคะส่วนอันนี้นะคะด้วยความเป็นคุชชั่นราคาก็เลยจะลดลงมาเนื่องจากปริมาณก็จะได้น้อยกว่าขวดรองพื้นก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าคุชชั่นมันคือการทำให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นจากการที่เป็นตลับใช่ไหมคะสะดวกสบายต่อการใช้งานมากขึ้น
้นสะดวกพกพามากขึ้นแล้วก็คุชชั่นส่วนใหญ่เนี่ยคือมันต้นกำเนิดมาจากเกาหลีถูกปะเขาเกิดมาเพื่อให้มีความฉ่ำวาวก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันเต็มๆส่วนตัวรู้สึกว่าคุชชั่นของทอมฟอร์ดเนี่ยเรื่องแรกคือสีโดดมากสีมีความแบบไม่ได้ใกล้กันขนาดที่เมย์เห็นสวอชมาบ้างนะคะไปสีที่เข้มขึ้นอย่างเงี้ยสีในสวอชแบบภาพที่มีในเน็ตมันจะดูใกล้กันมากเลยค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงตอนที่เมย์ลองอะสีมันคล้ำกว่าค่อนข้างเยอะมากพอสมควรเมื่อทาลงที่ตัวของเมย์แล้วคือมันทาไปแล้วอะพอเมย์มันจับแบบสีอย่างเงี้ยมันกลายเป็นสีแบบเข้มปืดเหมือนหน้าไปเลยอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าผิวตัวของเมย์เหมือนกับหน้าเมย์ก็จะใช้สีเดียวกับหน้านะคะแต่ว่าผิวเมย์คือตัวขาวกว่าเมย์ก็เลยต้องใช้สีให้มันกลืนกันทั้งตัวก็เลยมีความจำเป็นว่าหน้าก็เลยจะขาวกว่าสีผิวจริงนิดนึงเวลาเลือกรองคืนหรือคุชชั่นนะคะนั่นเป็นสาเหตุที่ทุกคนเห็นในช่วงแรกเลยว่ามันดูขาวมากจริงๆค่ะอย่างที่สองก็คือเมื่อเวลาผ่านไปค่ะสีมันเกิดการไม่เชิงออกซิไดเมย์รู้สึกว่ามันไม่ถึงขั้นออกซิไดแต่ว่ามันความกลืนเข้ากับผิวจริงของเรามากขึ้นก็เลยให้ผิวที่ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าเดิมค่ะต่อมาก็คือเรื่องการปกปิดตอนแรกเขามีการเคลมว่าปกปิดได้กลางและสามารถบิวเพิ่มขึ้นให้ปกปิดมากขึ้นได้ส่วนตัวรู้สึกว่ามันปกปิดน้อยด้วยซ้ำอันนี้ส่วนตัวจากใจคือเราเป็นคนมีรอยค่อนข้างเยอะมีจุดมีอะไรสิ่งบกพร่องบนหน้าของเรามันเยอะอะเราไม่ได้เกิดมาเป็นคนที่หน้าเนียนไม่มีหลุมสิวไม่มีรอยสิวไม่มีสิวอะไรขนาดนั้นมันก็เลยค่อนข้างชัดเจนว่ามันไม่ได้กลบได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าสามารถกลบแบบพวกผิวที่เป็นผื่นแดงผิวที่แบบแดงๆได้ในส่วนต่อมาความรู้สึกจากการใช้งานพอลงไปแล้วความรู้สึกเมย์คืออย่างที่บอกผิวเมย์กำลังขาดน้ำมีความแห้งคุชชั่นตัวนี้ทาเข้าไปแล้วร่วมกับพัฟของเขามันมีความแบบเสียดสีกับหน้าของเราค่อนข้างเยอะมันก็เลยรู้สึกแบบเอ๊ะนิดนึงพอเวลาผ่านไปนานๆ นะคะจากการที่เราใช้งานเดียวๆใช่ไหมอย่างที่เห็นค่ะคุชชั่นมีความมันมากขึ้นเรื่อยๆๆเลยจากที่เคยรีวิวมาหลายๆตัวรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่8ชั่วโมงคือมันแบบหยดย้อยหยดเยิ้มก็มีห้ออื่นที่เคยรีวิวให้ทุกคนดูแล้วมันก็มันนะแต่ก็ยังไม่เคยรู้สึกว่ามันถึงขั้นเบอร์นี้นะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคนที่จะเอาไปใช้ก็แนะนำว่าก็ควรจะต้องบำรุงผิวค่ะจะต้องผิวโอเคพอสมควรแล้วก็ควรจะต้องเซตแป้งนิดนึงนะคะอาจจะเฉพาะจุดก็ได้แต่ถ้าเกิดใครชอบเท็กเจอร์ความแบบเป็นผิวคุชชั่นไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกไม่ได้ขัดไม่ได้ติดอะไรนะคะก็แล้วแต่ใจแต่ละคนเลยสำหรับคะแนนโดยรวมของทางเรานะคะเต็ม5ทางเราให้รอดค่ะแต่ว่าปกติเนี่ยเวลาเราให้รอดมันจะเป็นความรู้สึกที่ประมาณ4เต็ม5ถึง5ไปเลยประมาณนี้ใช่ไหมแต่สำหรับตัวนี้เมย์ให้ประมาณ3ค่ะเนื่องจากอะไรเมย์หักเพราะราคามันแรงมากเกิดมาไม่เคยใช้คุชชั่นแพงขนาดนี้มาก่อนแล้วพอใช้อ่ะมันก็แอบมีการคาดหวังนิดนึงล่ะค่ะว่าประสิทธิภาพสีใดๆเนี่ยมันจะดีกว่านี่อีกนิดนึงนะคะแต่โดยรวมก็คือชอบในอนาคตก็คงใช้บ่อยๆเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าผิวไม่คล้ำไปกว่านี้ในช่วงนี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนเคยลองนะคะคุชชั่นตัวนี้หรือเคยลองลายผลิตภัณฑ์อื่นของ Tom Ford อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะถือว่าจะได้เป็นการแนะนำไปในตัวว่าอะไรที่ควรลองมากกว่านี้อีกค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ใน Channel Mesa จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆจากเมย์สำหรับนี้ขอตัวไปก่อนหวังว่าจะชอบนะคะบ๊ายบายค่ะ